นเดินไกลห่วงใยประชาชนห่วงทุกทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยถึงแม้ท่านจะอยู่แดนไกลท่านก็ห่วงใยคนไทยทุกคนปีนี้ที่ประเทศไทยเพราะน้ำท่วมผ่านไปคนไทยทุกเหลือทนนายกทักษิณห่วงใยประชาชนฝากบอกผู้คนที่อยู่ในเมืองไทยคุณกนกพรสิริพันนาภิรัตน์ก็ไม่ข้องขัดประสานคนแดนไกลไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมีของติดมือมาให้ให้กำลังใจเรื่อยมาไปมีอะไรก็จัดเอาไปสมทบด้วยความเคารพด้วยใจศรัทธาทำงานกันไม่มีกำหนดเวลาคิดอย่างเดียวเพียงว่าเราต้องมาช่วยกันแจกผ้าห่มแจกข้าวสารแจกน้ำของไทยประจำช่วยเหลือคนไทยด้วยกันด้วยความรักด้วยความผูกพันที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ในดวงใจอดีตนายกที่ชื่อทักษิณท่านเป็นนายกที่ติดสินติดในหัวใจคนไทยถึงแม้ว่าจะนานแค่ไหนประชาชนไทยนั้นยังต้องการต้องขอร้องผู้ที่เคยคิดล้างมีความคิดต่างอย่าสร้างความร้าวรานประชาชนเขาไม่ต้องการขอร้องเธอทุกท่านอย่าคิดแบ่งแยกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพนาภิรัตน์และทีมงานมาที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้เรานัดรวมตัวกันที่หน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเพื่อจะรวมตัวกันนำสิ่งของมีถุงยางชีพเสื้อภาพถ่ายท่านนายกทักษิณไปมอบเพื่อให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะวันนี้ทีมงานของคนแดนไกลห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะตำบลท่างามนะคะหมู่7อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้มามอบของถุงยางชีพนะคะให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมนะคะวันนี้ก็ได้มามอบให้ของทั้งหมดก็86ชุดนะคะได้มามอบให้กับหมู่7ตำบลท่างามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้ก็มีพี่น้องนะคะได้มากันตามที่ในภาพนะคะเดี๋ยวทางคุณกนกพรและทีมงานมีคุณแหม่มอยุธยาคุณหนุ่มน้องแพะน้องวิทย์แล้วก็มุ้ยตากล้องคุณนนท์น้องนันทีมเดิมจากนครปฐมนะคะที่มาช่วยวันนี้ได้เดินทางมาแล้วก็มีเจ๊อ้อยคนพิเศษค่ะจากโคราชและเฮียได้เดินทางมาร่วมนะคะกิจกรรมด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมทางบ้านมาช่วยกันมอบของเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมอบเลยนายกทักษิณนะคะค่ะมอบเสื้อด้วยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอยากนายกทักษิณค่ะเชิญรับเลยค่ะอยากนายกทักษิณนะคะอยากนายกทักษิณค่ะค่ะเชิญเลยค่ะแต่ทำให้เขาตั้งใจอยากนายกทักษิณค่ะจากนายกทักษิณนะคะจากนายกทักษิณค่ะจากนายกทักษิณค่ะไล่ลาไปไหนบ้างรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่น้ำท่วมเปล่าคนยังไงคะบันไดเจ็ดขั้นเหลืออีกแล้วไปด้วยกันแล้วท่วมมากี่วันแล้วคะเหมือนว่าไม่มีวันเหลือพลาดไปเอกสารทางจากนายกทักษิณนะคะแล้วมีอยู่ที่ไหนคะ
จะเพิ่มหรือถ้าฝนตกมาอีกก็เพิ่มอีกเนาะยังไม่เข้าไปใกล้นิดหน่อยเดียวนี่จากนายทักษิณนะคะจากน้ำใจของท่านค่ะหมู่เจ็ดเหมือนกันท่วมเหมือนกันเลยเหลือท่วมทำไมเยอะอ๋อแล้วนี่ออกมายังไงอ่ะใครจะออกมาอ๋อนี่ของจากนายกทักษิณนะท่วมในครัวหมดเลยอ่ะจับเลยลำบากเลยเดี๋ยวถ้าไม่แห้งเดี๋ยวมาใหม่เนาะที่ติดแม่น้ำก็ดีแต่ถ้าหน้าน้ำมันจะไม่มีเนาะชื่อนางสำราญหงทองค่ะเป็นผู้ใหญ่หมู่7ตำบลท่างามค่ะตำบลท่างามหมู่7เนี่ยมีพี่น้องหมู่บ้านนี้กี่มี93ครัวเรือน313คนค่ะแล้วประสบอุทกภัยกี่ครัวเรือนคะก็คิดว่าประสบเกือบทุกครัวเรือนแหละค่ะเพราะว่าทางข้างนอกอ่ะตัดขาดหมดค่ะทางเข้าก็ลำบากโขอยู่ค่ะทุกปีท่วมอย่างนี้ไหมคะท่วมมา2ปีแล้วค่ะที่ท่วมถนนนะคะแล้วพี่น้องมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากไหมคะก็ลำบากค่ะส่วนมากประกอบอาชีพอะไรคะก็รับจ้างแล้วทำเกษตรกรนะคะแล้วนาปีนี้ดีไหมคะดีอยู่แต่น้ำกำลังจะมาค่ะกำลังจะท่วมค่ะแล้วนาจะโดนไหมคะเนี่ยปีกายก็โดนกันหมดเลยค่ะปีนี้ก็ท่วมเท่าเก่าแล้วเนี่ยก็กำลังจะหายลุ้นกันอยู่ว่าจะลุ้นกันอยู่ว่าจะหยุดหรือว่าจะขึ้นนี่ค่ะแต่มาเยอะไหมคะมาหนักไหมคะมาหนักค่ะน่าจะหนักกว่าปีกายค่ะตอนนี้ก็จะแทนบ้านก็เลยโอ้โหก็เครียดกันอยู่เหมือนกันประชาชนบางบ้านก็ท่วมพื้นแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็พยายามช่วยเหลืออยู่แล้วหมู่บ้านเนี้ยต้องเดินทางเข้าไปลึกมีไหมคะมีค่ะเข้าไปนี่ก็จะเป็นหมู่6หมู่5แล้ววนออกทวัดสง่างามก็คือหมู่4แล้วเดินทางโดยวิธีอะไรครับก็เนี่ยเดินทางรถก็ยังพอได้อยู่ถ้ารถเตี้ยก็เข้ากันไม่ค่อยได้มอเตอร์ไซค์ก็จะไม่ค่อยได้อยู่แล้วค่ะวันนี้โครงการคนเดินไกลนายกทักษิณส่งคุณกนกพลและทีมงานนำถุงยางชีพมามอบให้พี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่มาช่วยหมู่เจ็ดของเราค่ะพี่น้องนี่รักท่านนายกทักษิณไหมคะรักค่ะเพราะอะไรถึงรักคะก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนดีค่ะแล้วนโยบายอะไรของท่านที่พี่น้องประทับใจคะก็มีความช่วยเหลือเต็มใจดูแลประชาชนดีค่ะค่ะและต่อยอดมาถึงนโยบายนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยพี่น้องได้สัมผัสถึงนโยบายอะไรของท่านไหมคะก็รับจำนำข้าวแถวนี้ก็ภูมิใจพอแล้วค่ะได้ใช้นโยบายนั้นหรือยังคะใช้แล้วค่ะพี่น้องดีใจไหมคะดีใจค่ะแล้วก็มีการน้ำท่วมนาอย่างนี้ก็มีการช่วยเหลือเราเพิ่มขึ้นเราก็อยู่ได้ค่ะเราไม่มีการขาดทุนมากค่ะชื่อนายเขียวชาวสวนครับอยู่หมู่7ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับพี่เขียวหาวันนี้ครับน้ำที่นี่ท่วมทุกปีอย่างนี้ไหมคะท่วมถาวรทุกปีครับผมแล้วพี่น้องลำบากไหมคะลำบากทุกคนครับชายแม่น้ำต้องอาศัยเรือกันออกมารับของทุกครั้งครับผมพี่น้องประกอบอาชีพอะไรคะทำนาแล้วก็มีเกษตรแล้วก็มีพวกโรงงานครับผมแล้วผลิตผลทางเกษตรกรรมเป็นไงบ้างคะปีนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากครับพอสมควรครับปีที่แล้วแย่ครับผมฮะแล้วนโยบายอะไรของท่านนายกทักษิณต่อยอดมาถึงนายกทักษิณที่พี่น้องภาคภูมิใจที่ผมภาคภูมิใจคือนายกของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้คือท่านได้นำนโยบายของคุณทักษิณมาใช้ก็คือเรื่องการปราบปรามยาเสพติดครับผมชอบนโยบายตรงที่ว่าได้นำผู้เสพติดได้นำผู้ป่วยไปเป็นผู้ที่
รักษาให้บำบัดให้ครับผมฮะผมชอบมากครับตรงนี้ครับผมอยากจะให้ท่านจัดนโยบายแบบนี้ต่อๆไปครับผมและวันนี้โครงการคนเงินไกลท่านนายกทักษิณได้ส่งถุงเงินที่มามอบให้พี่น้องเบื้องต้นแม้จะเล็กๆน้อยๆพี่น้องรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกเป็นพระคุณภาคภูมิใจเป็นพระคุณดังมากที่สุดครับผมฮะรักคิดถึงท่านมากไหมคะคิดถึงครับตลอดเวลาครับผมฮะให้กำลังใจท่านเลยค่ะครับขอให้นายกจงมีความสุขความเจริญและขอให้ได้กลับมาเมืองไทยเร็วๆครับผมครับจากนายกทักษิณนะคะน้ำท่วมน้องว่าเป็นนายกทักษิณค่ะที่ว่าน้ำจากนายกทักษิณนะคะคนแดนไกลห่วงใยประชาชนค่ะเด็กถือไม่ได้เดี๋ยวไปหล่นปีนี้จากในศิลป์นะคะแต่ขณะนี้น้ำขึ้นบนหลังคาจากในศิลป์นะคะน้ำท่วมสายชนน้ำท่วมใต้ฝุ่นกระหน่ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมนายแพทย์สง่าคุณยศยิ่งประธานนปช.จังหวัดปราจีนบุรีครับวันนี้โครงการคุณเดินไกลได้นำถุงยางชีพมามอบให้พี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้เขารู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางทีมงานคนเดินไกลห่วงใยประชาชนท่านพันธุ์ตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรไม่ทิ้งประชาชนห่วงใยประชาชนพวกเราทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องประสบอุทกภัยในกี่อำเภอคะตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดนี่ต้นน้ำปราจีนบุรีคือแควพระปงกับแควหนุมานพอดีฝนตกตรงที่ต้นน้ำเยอะปีนี้ก็เลยน้ำที่จะท่วมที่มารวมกันที่อำเภอกบินบุรีเนี่ยน้ำเยอะมากที่สุดในรอบ5ปีนะครับไอ้ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมทีนี้ต้นน้ำของปราจีนบุรีนี่คืออำเภอกบินบุรีจาก2แควที่ว่านี่แล้วก็ไหลมาเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีผ่านอำเภอเสียโพตอนนี้กำลังท่วมหนักที่อำเภอเสียบโพจากอำเภอเสียบโพก็มาอำเภอเมืองปราจีนบุรีกำลังจะเข้าอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วต่อไปที่น่าห่วงคืออำเภอบ้านสร้างเป็นลาบลุ่มครับอำเภอเมืองเนี่ยสูงน้ำสูงประมาณเท่าไหร่แล้วคะอำเภอเมืองถ้าไม่สูบน้ำออกเนี่ยสูงครับที่ดีผมก็ยังท่วมทีนี้เขาเอาอยู่หรือว่าเขาสูบน้ำออกได้มันมีเขื่อนกั้นมีเขื่อนกั้นสูงกว่าระดับน้ำแต่น้ำจะเข้าทางท่อจะซุกท่วมในอำเภอเมืองปราจีนบุรีแต่ว่าอำเภอเขตเทศบาลนะฮะแต่เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีอย่างเขตตำบลท่างามตำบลบางบริบูรณ์เนี่ยเป็นเขตนอกจะไม่มีที่กั้นน้ำก็จะท่วมแบบนี้ฮะท่วมคือที่นี่ท่วมทุกปีไหมคะในเขตที่ดังกล่าวที่ว่ามาปีนี้ท่วมมากกว่าทุกปีทุกปีนี้จะท่วมไม่มากขนาดนี้แล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยหรือยังคะตรงนี้หน่วยงานยังไม่ค่อยเข้าแสดงว่าทีมงานคนเดินไกลเข้ามาถึงก่อนแล้วพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะพอนี่แหละยังชีพดีใจมากเขาเตรียมตัวมา 2-3 วันแล้วที่ว่าบอกกระดานหันแต่เขาก็รวมตัวก็ดีใจกันมากแล้วล่ะอันนี้เป็นจุดแรกใช่ไหมจุดแรกอย่างน้อยน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็เยียวยาหัวใจกันใช่ไหมคะครับคุณหมออยากจะฝากขอบคุณอะไรถึงท่านนายกทักษิณคุณพี่กนกพรที่พาทีมงานมาช่วยเหลือพี่น้องเชิญเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกทักษิณที่ไม่ทิ้งประชาชนที่ยังห่วงใยประชาชนแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานคุณกนกพรและคุณแหม่มแล้วก็ทั้งทีมงานคนเด็ดไกลห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณคนแดนไกล
ดขี่กันหลายเฮาคนไทยเหมือนกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานเนื้อตายอีสานว่าสู้เด้อ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 ชมค่ะตอนนี้ทีมงานของคนแดนไกลห่วงใยประชาชนก็ได้เดินทางมาจุดที่2นะคะคือตำบลบางบริบูรณ์หมู่5หมู่6ของอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนะคะได้นำของถุงยางชีพนะคะแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีของสดก็คือสั่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวน้ำเฉาก๊วยเจ๊อ้อยโคราชค่ะมาให้กับประชาชนที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมอบของให้เลยค่ะขอเชิญผู้ชมทางบ้านมามอบของด้วยกันเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะผู้ใหญ่สถิตผู้ผสมฮะหมู่5ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะผู้ใหญ่ได้ดูแลกี่หมู่บ้านกี่ครัวเรือนคะ35ครัวเรือนครับผมแล้ว35ครัวเรือนนี่ประสบอุทกภัยทั้งทุกครัวเรือนทุกครัวเรือนครับน้ำท่วมมากครับปีนี้สูงระดับไหนคะประมาณเม็ดกว่าเม็ด50ได้ครับผมโอ้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยได้ยังคะตอนนี้ยังครับยังครับยังไม่มีครับแล้ววันนี้โครงการคนเดินไกลนำของที่ระลึกถุงยางชีพเล็กๆน้อยๆมามอบให้รู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกดีใจมากเลยครับที่เข้ามาวันนี้ฮะเป
ป็นทีมแรกเลยหรือเปล่าคะทีมแรกเลยครับผมชื่นใจไหมคะชื่นใจครับแล้วปกติแล้วรักนายกทักษิณไหมคะรักครับเพราะอะไรถึงรักท่านคะโอ้ท่านก็เป็นคนดีฮะแล้วก็อย่างนึงก็ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยปรับปรามยาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ว่าประชาชนเดือดร้อนเนี่ยจะเข้าถึงนะฮะถึงรากหญ้าว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็การโครงการรับจำนำข้าวนี่ถือว่าโอเคฮะดีมากดีมากฮะผมก็เกษตรกรทำนาเหมือนกันครับก็ดีใจภูมิใจไหมที่นายกยิ่งลักษณ์มาช่วยเราติดต่อยอดนายกทักษิณภูมิใจมากเลยครับผมตั้งใจมานานครับผมอันนี้เรื่องจริงๆจากหัวใจเลยครับผมชื่นใจไหมคะชื่นใจครับผมแล้วก็ทางนาที่นี่มีโอกาสได้ราคาไหมคะนาที่จังหวัดได้ครับได้ครับก็ชาวนาทุกวันนี้ก็ลืมตาปากได้ที่ว่ามีราคาข้าวก็ดีครับดีถ้าอยากให้รัฐบาลช่วยอยากให้ช่วยเรื่องอะไรคะก็อยากจะช่วยก็คือโครงการรับจำนำอยากให้เร็วนี้สักหน่อยนึงแล้วก็ในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยคือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันมีน้อยอยากจะให้มีที่รับจำนำเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะฮะถ้ามีที่รับจำนำเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่น้องก็จะมีโอกาสดีกว่าพี่เป็นอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมครับแล้วพี่น้องนี่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ไหมคะมีครับมีแน่นอนครับผมทั้งที่น้ำท่วมเงี้ยแล้วนาจะร่วมคือนาเนี่ยคือว่าส่วนมากตอนนี้ก็จะทำเป็นนาปังครับปีหนึ่งสองหนก็ทันน้ำอยู่ครับแต่บางปีมาเร็วก็ไม่ทันเหมือนปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหมดแต่ปีนี้ก็ยังมีอีกนิดหน่อยที่ว่าเป็นนาปีอยู่เรามีโอกาสทันครับยังมีโอกาสอยู่ชื่ออะไรคะผมชื่อผู้ใหญ่ชะลอนาคะครับอยู่หมู่6ตำบลบางไวบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับค่ะผู้ใหญ่ชะลอคะในหมู่บ้านนี้มีกี่หลังคาเรือนที่ผู้ใหญ่ดูแลของผมมี40กว่าหลังคาเรือนครับครับแล้วพี่น้องประสบทุกภัยเนี่ยกี่หลังคาเรือนคะของผม 100% เลยครับแล้วสูงขนาดไหนคะน้ำโอ้น้ำก็เนี่ยครับเมตรกว่าครับแล้วพี่น้องลำบากไหมคะโอ้ลำบากออกจากบ้านก็ใช้เรืออย่างเดียวครับบ้านนี้เข้าไปลึกเลยใช่ไหมคะครับคือตอนนี้การคมนาคมนี่ถูกตัดขาดไปเลยครับต้องเรืออย่างเดียวครับการกินอยู่อะไรลำบากมากไหมคะก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องเรือครับก็ต้องช้าครับปกติครับค่ะแล้ววันนี้โครงการคนเดินไกลท่านนายกทักษิณได้ส่งคุณกนกพรตัวแทนมามอบของถุงยางชีพให้รู้สึกอย่างไรบ้างคะครับผมรู้สึกขอบคุณมากเลยครับเป็นหน่วยงานแรกเลยครับที่เข้ามาในหมู่บ้านของผมครับผมรู้สึกขอบคุณมากคนเดินไกลครับที่เข้ามาดูแลสุดยอดเลยครับประทับใจนายกทักษิณไหมคะประทับใจครับประทับใจในนโยบายอะไรของท่านคะโอ้ประการแรกเลยครับคือปราบปรามยาเสพติดครับหมายเป็นอุดมการณ์เดียวกับผมเลยครับผมอันนี้เป็นในดวงใจของผมเลยครับที่ท่านปราบปรามโอ้สุดยอดขอบคุณมากครับในความห่วงใยประชาชนที่ไม่ลืมประชาชนครับประชาชนก็ยังรักท่านเหมือนเดิมครับอยากให้ท่านกลับมาชะลอนาคะนะคะก็รับเลยค่ะวันนี้ทีมงานของคนเดินไกลของยาประชาชนถุงยางชีพและน้ำดื่มให้เป็นกำลังใจนะคะทุกหน้าฟ้าน้ำกันแมนบอเป็นแห่งใจให้กันได้บอมีแต่พวกเขาที่จะดูแลกันคนเฮ็ดไรเฮ็ดนายามเท่าขึ้นราคาให้ได้เงินหลายล้านพี่น้องชาวโรงงานก็ให้ในทุนเห็นใจอย่ากดขี่กันหลายเฮาคนไทยเหมือนกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานเนื้อตายอีสานว่าสู้